โจทย์ในวันนี้นะครับก็คือมะละกอนั่นเองนะคะเป็นมะละกอแบบนี้เนี่ยหลายๆคนต้องแบบเป็นเมนูแซ่บๆเนาะดังนั้นวันนี้เท็ดดี้จะมาทำเมนูส้มตำนะฮะแต่ไม่ใช่ส้มตำธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าของผมจะเป็นส้มตำกรอบครับนาเอามะละกอดิบเนี่ยนะมาฝานเป็นเส้นๆแล้วเอามาทำผัดไทยดีกว่าคุณผู้ชมผัดไทยวันนี้เป็นผัดไทยมะละกอกุ้งสดเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธนะครับบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับ